ระบรมฉายาลักษณ์หาดูยากสมเด็จพระบรมวรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสองพระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อครั้งที่ยังทรงพระเยาว์สยามกุฎราชกุมารพระองค์แรกแห่งแผ่นดินคือสามเณรสมเด็จพระบรมวรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารประทับฉายพระรูปนี้ณวัดบวรนิเวศวิหารแต่เสด็จสวรรคตก่อนจะได้รับสิริราชสมบัติขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ในรัชกาลต่อไปและประทับนั่งสมเด็จพระบรมวรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธกรมขุนเทพทวารวดีสยามกุฎราชกุมารพระองค์ที่2ของแผ่นดินสยามต่อมาได้รับราชสมบัติขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ในรัชกาลที่6ของไทยคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นั่นเอง